คลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเป็นคลิปใกล้จบของ Pixelmon ของเราแล้วนะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาเก็บตกเทพที่เหลือนะครับเท่าที่ผมจะจับได้นะทุกคนนะโอเคคลิปนี้เป็นไงไปดูเลยครับผมปากฝากไลค์ผมให้ 5,000 ไลค์หน่อยนะครับเพราะคลิปหน้าเราสู้กับชัดเทพแล้วไปดูกันเลยสวัสดีทุกคนเลยนะครับตอนนี้ผมมี2ทางกันอีกแล้วนะครับใน Minecraft Pokemon นะครับในเอพิโซดที่7โอ้โหใกล้จบแล้วนะครับอันนี้เอพิโซดก่อนจบแล้วกันนะทุกคนเพราะเอพิโซดหน้าต้องสู้กับคุณชัดเทพนะครับเอพิโซดนี้นะครับเราก็ไปนั่งฟาร์มไปจนเต็มที่นะครับผมเก็กคงง้าของเรานะครับตัวเริ่มต้นที่ผมทิ้งไม่ได้นะครับเพราะว่าเก็กคงง้านี่เป็นตัวที่ผมรักมากๆนะครับต่อไปไคริวนะครับผมโปเกมอนซูโดที่ถูกทิ้งนะครับเอาง่ายมันเป็นซูโดที่ถูกทิ้งเพราะว่ามันเป็นซูโดที่แบบว่ามีร่างเดียวเนาะแล้วก็มันมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วอ่ะมันแบบนุ๊บเก็บไปต่อไปครับก็คือวิกตินี่นะครับหรือว่าโปเกมอนที่ใช้ชนะของเรานะครับด้วยท่าของวิกตินี่นั้นท่าที่โหดที่สุดก็น่าจะเป็นหนีพ้นวีครีเอทนะครับผมคือท่าที่แบบว่าโคตรแรงของวิกตินี่นะครับเหมือนแบบแลกพลังทุกอย่างในท่าเนี้ยวีก็คือแบบวิกตอรี่ไอ้น้องแล้วก็ดากกระเพรานะครับดากกระเพราของเราก็คือมังกรผีของเรานั่นเองแล้วก็พี่นกน้ำแข็งนะครับพี่นกน้ำแข็งนี่ผมก็ไปเอานี่มาสยัดให้เขานะครับก็คือเป็นเจ้าตัว Never Melt Ice นะครับหรือว่าน้ำแข็งที่ไม่มีวันละลายนะครับก็คือว่าจะเพิ่มการโจมตีท่าน้ำแข็งนะครับ 20% นะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็พี่มังกรของเรานะครับมังกรหน้าเอ๋อนะครับพี่มังกรสุดโหดนะครับพี่มังกรที่เน้นสปีดกับความแรงการโจมตีนะจ๊ะโอเคครับตอนนี้นะครับผมซึ่งภารกิจของเราในวันนี้นะครับจริงๆอ่ะเราก็มีทุกอย่างครบใช่ไหมแต่ภารกิจในวันนี้ผมรู้สึกว่าผมค้างคาใจทุกคนคุณเก็ทใช่ไหมผมอ่ะค้างคาใจกับ2อย่างมากครับ1คือผมอ่ะไม่สามารถที่จะจับโปเกมอนเทพทุกตัวในดาต้าแพ็กนี้ได้นะครับเพราะว่าผมไม่มีเลโคซ่าเพราะโปเกมอนเทพหลายตัวเนี่ยวิธีการที่จับมันได้ต้องมีเลโคซ่าเป็นแบบว่าตัวเปิดนะครับแต่ผมไม่มีเลโคซ่าเพราะเลโคซ่าโดนคุณฉัตรเทพเอาไปแล้วครับผมเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับผมเลยต้องกลับบ้านมาก่อนนะครับบ้านนึงนะหาทางกลับบ้านก่อนขอรับคิวนะครับนะจะได้ง่ายดีถ้าสไตล์เลยแล้วกันอ่ะเมื่อเรากลับบ้านมานะครับสิ่งที่เราต้องเอาตอนแรกนะครับเราจะเป็นที่จะต้องเอาเพชร2เม็ดนะครับแล้วก็วาร์ปไปตรงนี้นะครับนี่เป็นจุดที่ผมเซฟไว้นะครับมันคือเชียร์ดี้วิลเลจเจอร์นะครับซึ่งเชียร์ดี้วิลเลจเจอร์เนี่ยเราสามารถที่จะแลกของเขาได้นะครับเป็น1ตัวละครนะครับที่อยู่ในดาต้าแพ็คตัวนี้นะครับเนี่ยมันจะถามคุณว่าเฮ้ยสวัสดีนายอยากได้อะไรผมอยากได้การาริก้าเรดนะครับก็คือผมอยากได้เจ้าสิ่งนี้นะครับโอเคขอบคุณมากนะเราก็คุยเชียร์ดี้วิลเลจเจอร์สำเร็จแล้วนะครับต่อไปก็กลับบ้านก็ได้แล้วนะจริงๆเราอยู่นี่ก็ได้นะแต่ผมขอทับคิวแล้วกันนะกลับบ้านก่อนโอเคครับเมื่อเรากลับบ้านมาได้แล้วนะครับก็อย่าลืมที่จะทุบเบียร์คอนไปด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเราจะไปจับเทพที่เหลือนะครับที่แบบว่าผมไม่สามารถจับได้ซึ่งตอนนี้มันจะมีเทพแค่1ตัวแล้วก็มายาอีก2เอ้ยมายาอีก3นะครับที่เราสามารถจับได้เทพก็คือจะเป็นตัวเซเนอัสนะครับพี่กวางสุดโหดของเรานะครับส่วนมายาก็จะเป็นมิวจิราชีแล้วก็มาชาโดนะครับประมาณนี้อันนี้ก็ได้บอกว่าทิ้งท้ายเลยเนาะซึ่ง3ตัวนี้ผมอาจจะเอามาต่อสู้มั้ยก็ต้องดูก่อนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าคุณชัดเทพนี่เขาไม่น่าจะเอาท่ามังกรมาเล่นอะแฟรี่ถ้าเกิดไม่เจอมังกรผมก็ไม่รู้แฟรี่จะไปตีอะไรแต่มันก็แรงนะจริงๆอะเซเนอัสมันแรงมากแต่ต้องมีโปเกมอนที่เอาไว้เตรียมลบกับเซเนอัสก่อนนะครับก็คือผมต้องเอาตัวอะไรสักตัวออกอันนี้ออกแล้วกันเอาดากกระเพราออกแล้วก็เอาเกงก้ากลับมาใส่เหมือนเดิมนะครับว่าต้องใช้เกงก้านะครับในการที่โจมตีเจ้าเซเนอัสของเรานะครับมาเชียร์ดี้วิลเลจโอเคครับมาพอมาถึงจุดเชียร์ดี้วิลเลจรอบนึงนะครับเราจะทำการต่อบล็อกขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะว่าเลยเป็นที่จะต้องไปจัดการเรื่องเซเนอัสกันนะครับเซเนอัสโอเคเดี๋ยวเราอันเชิญข้างบนนี้ก็ได้ครับมาก็เพชรไว้ตรงกลางนะครับแล้วต่อไปก็เอาเหล็กล้อมเลยฮะเหล็กล้อมปาบโอเคแล้วก็เอาเบียร์คอนวางครับต่อไปก็เรามีเจ้าการาเรียวาดใช่ไหมก็กดใช้กับมันเลยเฮ้ยเดอะฮอนก็อตเล็กคนไหนอยู่ออฟpurity นะครับก็คือไอตัวเซนิอัสอะได้รับรู้ถึงความบริสุทธิ์ที่คุณต้องการสื่อแล้วซึ่งจริงๆมันต้องมีเซนิอัสเกิดเอาอีกแล้วมึงเอาอีกแล้วผมเนี่ยที่ผมบอกทุกคนว่าผมไม่ชอบดาต้าแพ็กตัวนี้สุดๆเลยแม่งเหลี่ยมสุดๆแบบกูเสกเซนิอัสมาแล้วมึงไม่เกิดมึงเก็บไปหาป้าๆมึงหรอแล้วคือทุกคนลองดูในแมปนะครับมันจะแบบไม่มีเซนิอัสเลยคุณเห็นไหมไม่มีแบบไม่มีจริงๆครับสุดยอดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระเจ้าโอแม่โจ้จะให้กูสปอนหาพ่อมึงคือผมสปอนไปแล้วใช่ไหมแล้วมันสปอนได้แค่รอบเดียวในรอบแรกเนี่ยแล้วแบบมันไม่เกิดผมก็ไม่รู้ผมไปทำยังไงนะแล้วผมก็ไม่อยากที่จะเสกโปเกมอนเซเนองเซเนอัสออกมาด้วยก็ช่างแม่มันแล้วกันนะครับถ้าเกิดผมเสกเซเนอัสไม่ได้ก็ผมบอกว่าทุกคนน่าจะได้เห็นคนทำร้อยวันหลายคนนะครับที่เอาเซเนอัสออกมาเล่นนะครับแต่ไม่ใช่กูละหนึ่งไปมึงก็ด้วยไอ้โง่หวัดดีนายอยากได้เอามาลองเราอาจจะยังไม่ทับรีโหลดไงคุณอาจจะต้องทำรีโหลดก่อนรีโหลดรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบให้มันดูแบบน่าเชื่อถือมาไหนรับอีกรอบไหมมันไม่รับแล้วดิสุดยอดเลยได้รับแผลหัวโปกไปกลับบ้านอยู่ไปก็ไรประโยชน์ไอ้น้องกลับบ้านกับช่องดีกว่าป้าไอ้กวางโง่แกทำให้ฉันดูแย่เอามานี่มาเอามาทำอะไรก็ไม่รู้มาประดับไว้บารมีไอ้กวางโง่มันทำให้ผมดูแย่จริงๆเลยแหมไม่เป็นไรครับแต่อย่างน้อยเราก็สามารถที่ AFK ในแมงกรูฟได้นะครับเพื่อที่จะทำการรอสิ่งเล็กๆนะครับที่เรียกว่า
มาชาโดของผมนะครับแมงกรูฟน่าจะแป๊บเดียวแหละเดี๋ยวมาชาโดก็เกิดแล้วผมว่านะคงไม่น่าเกิดยากอ่ะผมคิดจากที่ผมคิดนะ A few moments later ฉันเหงาเธอรู้ไหมฉันหนาวจนแทบขาดใจโอ้ที่สุดไอ้เปรตเอาละไอ้หัวเปรตถึงเวลาแล้วไอ้น้องมาเอาตะบอนยัดเลยแล้วกันครับลิกเดี๋ยวมันจะเจ็บนะครับเพราะมันคือธาตุผีผีเจอผีมันก็แบบว่าแรงอ่ะคุณเก็ตปะผมให้เกงก้าตีทีเดียวนี่ก็คือเลือดลดไปครึ่งนึงอ่ะเออผมก็แบบไม่อยากให้เกงก้ามันตีเยอะนะโอ้ฉันหนาวจนแทบขาดใจคุณรอแทบตายโอ้ยเตะเธอไอ้เวนคือการเล่นโปเกมอนอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่า1คือมันยากตรงอย่างนึงนะครับตรงที่ว่าเราไม่สามารถที่จะปรับอัตราการสปอนเรทของพวกมันได้นะครับคือคุณจะไม่สามารถเอาตัวเลยวะเออกูไม่เอามึงออกมาเพื่อนมึงมาทำไมคือแบบว่าเราไม่สามารถปรับสปอนเรทของน้องได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เวลาที่เราเจอน้องนะครับให้เราทำการมึงหายไปไหนแล้วทำไมสลาแมนกูถึงโผล่มาเดี๋ยวทำไมเนอท้อใจเอามาสวิตเออสวิตอ่ะแคทมันอยู่ไหนแล้วไอ้เปรตนั่นอยู่ไหนแล้วไหนมาชาโดว์มันอยู่ไหนมันหายไปไหนแล้วไปแอบไปตรงไหนนะทุกคนฮะมองหาไม่เจอโอ้โหพี่เล่นแอบอย่างงี้ใครจะไปเจอพี่ฮะคุณพี่แอบดิพี่แอบข้างล่างทำไมพี่แอบข้างล่างทำไมไปลงหลุมไปจะได้ไม่ต้องเดินมั่วซั่วตัวเหล็งเตะไม่ติดอีกแคทไปเรื่อยๆครับก่อนจะติดอันนี้น่าจับเหลือเกินขอปลาเล่นได้ไหมปลาเล่นอ๋อไม่ได้แบตเทิลอยู่โอ้โหไม่ติดอีกแคทเรื่อยๆก่อนไม่ติดอ่ะไม่เป็นไรผมมีบอลเยอะวันนี้จับทั้งวันอ่ะวันนี้อ่ะบอกเลยทั้งวันอ่ะได้ทั้งวันอ่ะน่าหงุดหงิดตัวนี้น่าหงุดหงิดบอกเลยน่าหงุดหงิดสุดๆโอ้ยไม่ได้เอานะมันไม่ได้เอาเลยปุ๊บนี่ไงทามเมอร์บอลเจอละโอ้โหผมมี3กองอ่ะเอาดิให้มันตายไปข้างนึงอ่ะเออเรียบร้อยเยสโอเคครับเราก็ได้มาชาโดว์มาแล้วนะครับโอ้โหควรจะได้มาเอ็งโอ้ปวดตูดเลยไอ้น้องผมนั่งตรงนี้จนปวดตูดเลยกลับดีกว่าตอนนี้ก็จะถึงคราวนี้เรียกว่าโคตรฮาร์ดคอร์นะครับเพราะว่าโปเกมอนที่มันเกิดได้ง่ายเนี่ยมันจะไม่มีแล้วนะครับที่เหลือจะเหลือแต่โปเกมอนที่แบบเฉียบอ่ะแบบพันปีเกิดตัวนึงอะอะไรอย่างเงี้ยเออคือมาชาโดเนี่ยอยู่ระดับแรนะโปเกมอนตัวอื่นนี่อัลตร้าแรนะครับคือโปเกมอน3ตัวที่ผมจับมาได้เนี่ยเมโลเอต้าวิกเตอรี่มาชาโดเนี่ยระดับแรมันเลยหายากแค่นั้นนะแต่ตัวอื่นมันอัลตร้าแรคือแบบเหมือนมึงต้องนั่งจนตูดแหกอะมันถึงจะเกิดอะแล้วที่ผมมุนหินไว้คือบอกว่ามันไม่แจ้งเตือนเวลาเกิดคุณเก็ตปะอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบบางทีผมทำมืออื่นมาแล้วผมแบบเออค่อยกลับมาดูก็ได้มันเอฟเคอย่างนั้นได้ใช่ปะแต่แบบมอดตอนนี้มันไม่แจ้งเตือนเวลามอนเตอร์มันเกิดเว้ยผมไม่เข้าใจว่าเพื่ออะไรแบบแจ้งเตือนนิดนึงก็ได้นะไอ้น้องเดี๋ยวกูทำทีมเมตามอนแม่งเดี๋ยวโดนเมตามอนลุมตีเฮ้ยไอตัวนี้เกิดเฉยตัวนี้เกิดเฉยอันนี้ครับบักอันนี้มันต้องใช้ลิฟต์โตในการเกิดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้คือโอ้โหมันเกิดได้ผมทันทีทันใดมัมมาเก่งกล้าไปตีมันลูกเพาะลิฟต์ตายเปล่าวะไม่ตายโอ้ได้อยู่ลิฟต์อีกโอเคไม่ตายเอาติดพาราไลท์แม่คือผมไม่ได้อยากให้มันติดพาราไลท์อะติดพาราไลท์แล้วแบบมันยุ่งยากทุกคนคุณเก็ตปะคือผมไม่อยากให้มันติดสลีฟมากกว่าเพราะพาราไลท์โอกาสติดในการจับบอลมันเพิ่มแค่15แต่สลีฟมันเพิ่ม2อ่ะแต่มันก็ติดเหมือนกันนะช่างมันเถอะไปตอนนี้อยากตอนนี้ผมมารอที่เมาเทนก็ได้อ่ะแถวเนี้ยน่าจะเป็นเมาเทนนะใช่ปะแล้วเนี่ยผมไปรอเมาเทนแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าตอนเนี้ยมีโปเกมอนอีกแค่2ตัวที่ผมอยากได้นะครับตอนนี้เนื่องจากว่าพวกมิวจิราชิมันอยู่ในอัลตร้าแรร์เรียกว่าอัลตร้าแรร์เพราะฉะนั้นผมจะไม่พยายามหามันแล้วกันเพราะว่ามันหายากเกินโปเกมอนอีก2ตัวนะครับที่ผมอยากได้ตอนนี้จะมีเจ้าตัวเดลดัมนะครับหรือว่าเมตากอสนะครับกับลูคาริโอหรือว่าลูริโอนะครับซึ่ง2ตัวนี้อยู่ในบาริโอมัลเทนหรือว่าภูเขานะครับเดี๋ยวไปหาภูเขากันนะเฮ้ย แป๊บนึงทำไมตรงนี้ผมรู้สึกว่าผมเจออะไรสักอย่างนึงมันอิเล็กทริกมันเกิดขึ้นมาเต็มเลยวะไอเนี่ยไอลูกเนี่ยๆๆๆไอพวกตัวลูกๆเดี๋ยวมันเกิดมาเต็มเลยวะคุณดูดิอิเล็กทริกเนี่ยคุณดูไอโผล่มา4ตัวบ้ามันเองเกิดมาเป็นล้านตัวแถวนี้อิเล็กทริกเนี่ยมาหรือว่าเป็นเพราะฟ้าผ่ากับฟ้ามันแลบฟ้ามันแลบแป๊บๆมันเลยใส่หมวกแก๊ปมาเลยกุ๊บกับว่ากูจับแม่งให้หมดอะต้องมีติดสักตัวอะหรือแม่ก็ติดแม่ทุกตัวเนี่ยติดตัวนึงพอดีครับโอเคครับณที่นี่นะครับก็จะเป็นไบโอมของภูเขานะครับซึ่งผมก็ตั้งชื่อภูเขาไม่ภูเหล่ามันก็งงๆหน่อยซึ่งไบโอมนี้นะครับก็จะมีตัวเกิด2ตัวนะครับที่ผมต้อง FK รอนะครับมันคือรูคาริโอนะครับก็คือลูริโอแหละอะลูริโอกับเบลดัมนะครับ2ตัวเนี่ยเดี๋ยวเช็คให้นี่ครับมันจะมีลูริโอกับเบลดัมเห็นมั้ย 19.4% กับ 12.5% ครับโอกาสเกิดมันก็มีอยู่เอฟเครอไปได้นะครับอันนี้ชิวๆอันนี้น่าจะชิวๆอยู่ชิวๆอยู่ 2,000 years later ตอนนี้ไม่มีตัวอะไรเกิดครับมีนี่ลูคาบิกอนมีลูคาบิกอนเกิดจับรออะไรกันแน่นอนครับเราอยากได้ลูคาบิกอนอยู่แล้วนะครับเรื่องว่าคาบิกอนนี่คือโปเกมอนที่ผมชอบมากตอนเด็กๆก็รอพ่อแต่ลิมิตเหรอน้องจับเลยจับยาวๆที่แน่ครับถ้าเกิดผมให้เกงก้าตีมันอาจจะตายเป็นปุ๋ยได้นะครับผมจะไม่ให้เกงก้าไปตีแล้วกันนะโหมาเกงก้าทำให้หลับพอไม่ต้องตีหรอกแล้วก็จับเลยไอ้น้องลูคาบิกอนเนี่ยโดนโหยจับยากอยู่เนี่ยลูคาบิกอนเอาเว้ยจับหน่อยเต็มเรียบร้อยลูคาบิกอนได้แล้วครับสุดยอดโอเคครับหลังจากที่ผม FK มาโคตรนานลิโอรู้
เกิดแล้วมาริโอรู้หุ้ยในแมปนี้มีนั่นด้วยพี่แรดโตนั่นน่าจับครับโอ้ยเรียวรู้ใจเย็นลูกใจเย็นลูกทุกพ่อใจเย็นลูกมาเข้าสภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นมาทุกพ่อแล้วก็โดนปลาเร็วผมจะอยากรีบไปจับพี่แรดแล้วเร็วพี่แรดรอผมอยู่ติดเรียบร้อยโอเคครับมาเรียวรู้กลับมาได้แล้วโอเคตอนนี้ก็ได้เรียวรู้มาแล้วนะครับหรือว่ารูคาริโอลอนเด็กนะครับผมแล้วเดี๋ยวตัวสุดท้ายนะครับก็คือที่ผมต้องจับก็คือเป็นเมตากอสของเรานะฮะซึ่งตัวนี้ผมหามานานมากไม่เจอเลยเว้ยเฮ้ยพี่แรดมาได้ดิพี่แรดมาได้ดิปลาโดนเลยโดนปลาเลยเฮ้ยหลุดว่ะทำไมได้ยังไงดิพี่แรดอู้เจ็บหลับไปก่อนดิโอ้โหพี่แรดแม่งเอาจริงพี่แรดหลับดิโอ้พี่แรดแม่งมิสตลอดเวลาทำไมพี่แรดมิสตลอดเลยวะพี่โอเคพี่แรดหลับแล้วกว่าพี่แรดจะหลับได้โคตรนานพี่แรดตื่นแล้วครับตื่นโคตรไวมึงตื่นไวไปเปล่าไอ้น้องมาผมไม่รู้ผมไม่จับพี่แรดได้ไหมนะลองปาเล่นดูเพื่อติดโอ้พี่แรดตื่นอย่างไวแถมโหดด้วยนะไม่ได้เล่นเรียบร้อยครับจับพี่แรดติดแล้วไปรอเมตากอสกันดีกว่าน้องๆคือตอนนี้ทุกคนรู้กันนะครับว่าผมหาเบลดัมไม่เจอจริงๆนะครับก็มาดูผลประกอบการก่อนดีกว่าว่าก่อนที่เราจะสู้กับ VVF เวฟคงเนี่ยเรามีอะไรมาบ้างนะครับตอนนี้นี่โปเกมอนที่เราจับได้นะครับก็มีเยอะอยู่นะครับสำหรับรอบนี้ก็มีแบบโอ้โหโปเกมอนเยอะมีลูคาริโอมีเกมากลับสู่ที่เดิมไหมน้องโอเคครับตอนนี้เราก็มีโปเกมอนที่พร้อมจะสู้กับวีเวฟเว็บคุงนะครับนั่นก็คือเก็กโคงะไคลิววิตตินี่ดากาเพาฟิเซอร์แล้วก็โบแมนนะครับก็มีเท่านี้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าสู้กับวีเวฟเว็บคุงจะเป็นยังไงไปดูกันเจอกันครับสำหรับวันนี้ลาก่อน